สวัสดีครับนักศึกษานะคลิปนี้นะเดี๋ยวครูจะมานะเราจะมาใช้นะการอ่านยันวัดมัลติมิเตอร์นะแต่ละยันวัดนะครับนะทีนี้ที่ครูสรุปไว้แล้วนะครับนะภาคแรกที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับนะเทคนิคการอ่านสเกลมิเตอร์นะยันวัด DC AC โวลต์นะครับมันครูสรุปไว้มีทั้งหมดกี่สเต็ปครับ5สเต็ปนะ5สเต็ปนะสเต็ปที่สำคัญที่สุดก็คือสเต็ปที่3 4 5นะคือสเต็ปที่5สำคัญที่สุดนะอันนี้สเต็ปที่3นี้นะสเกลนะมันจะแบ่งออกเป็น5ช่องใหญ่5ช่องเล็กใช่มั้ยครับ5ช่องเล็กนะเราก็ต้องกำหนดว่าในหัวในท้ายก่อนแล้วสเกลเนี่ยจะมีการช่องเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วสเต็ปที่4นะจะเป็นสเต็ปของอะไรฮะดูแถวดูแถวแถวในที่นี้นักศึกษามาดูแถวในนี้นะครับแถวอันนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับนะบางมิเตอร์บางตัวนะครับ10จะอยู่บน210อยู่ล่างแต่จะมีทั้งหมดกี่แถวครับ3แถวคือดูแล้วอันนี้แถวนี้แถวแนวนอนปึ๊บนี่แถวนี้แถวที่2นี่แถวที่3ถ้าเป็นมิเตอร์มิเตอร์ตัวนี้นะนักศึกษาดูแถวแถว1แล้วครับ10อยู่บนใช่ไหมครับแถว3 210นะจะกลับกันแต่วิธีการอ่านเนี่ยเหมือนกันไม่เป็นไรนะสเต็ปที่สำคัญที่สุดคือสเต็ปที่5นี่เราต้องรู้ก่อนนะครับสเต็ปนี้0.1โวลต์นะถ้าตั้ง0.1โวลต์นะช่อง5ช่องนะจะแบ่งเป็นช่องละ0.002โวลต์0.5ก็ 0.01 ตามที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเดี๋ยวจะมาทดลองกันแล้วนักศึกษาแล้วจะรู้ว่าไอ้ไหนช่องเราก็ช่องที่ช่องที่3จะกำหนดหัวท้ายรู้ไอ้ไหนเป็นช่องหัวท้ายช่องหัวท้ายคือละตรงไหนก็ได้สมมติว่าตัวนี้ช่องหัวนี่ช่องท้ายนี่คือละช่องหัวอยู่ตัวนี้ช่องท้ายอย่างนี้นับ1 2 3 4 5นะเข็มขึ้นแค่นี้ดูแถวถ้าแถวที่1นะครับหัวนี่ท้ายนี่นะตอนนี้นักศึกษาเราต้องมาดูนะครับเราตั้ง10โวลต์นะช่องแล้วกันนะครับ 0.2 ตั้ง10โวลต์ช่องห่าง 0.2 โวลต์เขียนลงนี้เลยเอาเข็มมิเตอร์ขึ้นมานี่เราตั้ง10โวลต์นะเราดูแถวที่อะไรครับแถวที่อะไรฮะแถวที่3ใช่ไหมครับเอาไล่ดูเราก็ต้องมาแบ่งสเกลตรงนี้ถ้าแบ่งกึ่งกลางก่อนใช่ไหมครับดูแถวที่3นักศึกษาดูตามนะแถวที่3ดูแถวนี้10โวลต์ดูแถวนี้นะครับ0อันนี้2 0 1 2นี่ก็เป็น3 4 5 67 8 9 10นะเข็มมิเตอร์มันขึ้นระหว่างนี้นี่คือหัวนี่คือท้ายใช่ไหมครับหัวท้ายนักศึกษากระลากเลยหัว4ท้ายตรงนี้เท่าไหร่ครับนี่6นี่ก็จะเป็น5เข็มขึ้น5ช่องเข็มขึ้นช่องที่3นี่ช่องละ 0.2 นี่จะเป็น 4.2 4.6 4.8นี่คือคำตอบอ่ะสิ 4.4 โทษที 4.4 4.6 4.8 นี่จะเป็น5คำตอบก็คือ 4.6 โวลต์อันนี้เรามาดูเข็มขึ้นนี้ขึ้นแค่นี้นักศึกษาเวลาเธอทดครูให้อ่านวัดหรือให้อ่านอะไรถ้าเขียนแบบนี้มันจะสะดวกสบายนะครับจะง่ายในการไล่นี้อันละนะ2ใช่ไหมครับหัวเป็น2ท้ายอีก4นี่ก็เป็น3เดี๋ยวช่องนี้เข็มขึ้นแค่นี้เป็น2จุดแล้วครับ2จุด2 2.4 ไล่ให้ครบนะครับ2.62.8 นี่จะเท่ากับ3
คำตอบคือ 2.4 โวลต์นี่คือย่าน10โวลต์กูจะยกอย่าง2ตัวอย่างครับกันต่อมา10โวลต์50โวลต์ช่องละ1โวลต์50โวลต์50โวลต์ช่องละ1โวลต์50โวลต์เรามาดูแถวไหนครับดูแถวที่แล้วแถวที่2นะครับไล่มานี่ตรงนี้ก็เป็น10ใช่ไหมครับ10ไล่มา0 10ครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ครับ5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50มันเกิดช่องไหนครับช่วงนี้เกิดช่วงนี้ต้องแบ่งช่องก่อนนะหัวเท่าไหร่ครับหัว10ท้ายเท่าไหร่ฮะ15เกิดช่อง2นี่ช่องละ1โวลต์นี่ก็เป็น11 12 13 14ท้าย15คำตอบก็คือ12โวลต์12โวลต์ตัวอย่างหัวเท่าไหร่ครับหัว40นี่เท่าไหร่ครับ40 50นี่เท่าไหร่ฮะ4เท่าไหร่ฮะ45หัว40หัวท้ายก่อนระบุหัวท้ายก่อนนะครับนี่เท่ากันนะฮะ45ช่วงนี้ตรงนี้ก็ได้จากนี่40นี่เท่ากับ40 4โวลต์40 41 42 43 44 45นะฮะ45ต่อมาเรามาดูแถว250โวลต์250โวลต์นะอันนี้ไม่ใช่ดูแถว3นะครับอันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับมิเตอร์นะฮะไปดูตรงนี้ดูตัวนี้กับตรงนี้ไปหลักกันแล้วกันแถวที่3แถวช่องละ5โวลต์200โวลต์ดูแถวนี้แหละฮะ250โวลต์ช่องละนะครับช่องละ5โวลต์ดูแถวที่1ข้างบนนี่ดูแถวนี้0 5050แบ่งครึ่งก่อนใช่ไหมครับ0นี่ก็เป็น25 50 70 5 100 125 150 175 200 225 250ครบพอดีเข็มขึ้นมานี่หัวท้ายหัวเท่ากับ150ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ175เห็นขึ้นช่อง3นี่ช่องละ5โวลต์ช่องละ5โวลต์นี่จะเป็น155 160 165 170ใช่ไหมครับคำตอบนี้ก็คือ100เท่าไหร่ครับ65โวลต์ตัวอย่างหนึ่งเป็นมานี่เป็นมานี่ประมาณขนาดนี้ตาก็ดูในหัวท้ายนี่หัวใช่ไหมครับดูหัวท้ายอยู่นี่นี่จะกลับ25ท้ายเท่ากับ50เข็มขึ้นนี่25นี่ก็จะเป็นอะไรครับ30สามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบพอดีใช่ไหมครับปวดตาจนอยู่พอดีนะครับ30นะฮะ30โวลต์นะฮะ30โวลต์นี่ถ้าเราตั้ง1,000โวลต์1,000โวลต์ช่องละเท่าไหร่ครับช่องละ20 1,000โวลต์ช่องละ20
แต่ในมิเตอร์นี้เรามีแค่นะ3แถวใช่ไหมครับนะสเต็ปที่นะอย่างที่เขาบอกว่าสเต็ปที่4นะครับนะมิเตอร์เราสามารถแล้วตัดเสริมเติมต่อนะครับเนี่ยตัดเสริมเติมต่อใช้ตัดเสริมเติมต่ออันนี้อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับนะตอนนี้นะ1,000 โวลต์เราไม่มีนะสเต็ปเรามีแล้วก็แล้วนะดูแถวที่ดูแถวก่อนแถวที่แล้วแถวที่3นะแถวที่3เติม1,000 โวลต์มีแค่10 โวลต์ก็เติมศูนย์ไป2ตัวดิอันนี้เติมศูนย์ไป2ตัวนี่ก็เป็น 1,000 โวลต์ตรงนี้ก็เป็น800 600 400 200แบ่งครึ่งนี้ก่อนแล้วครึ่งนึงก็เท่าไหร่ครับครึ่งนี้ก็เท่ากับนะฮะตรงนี้ก็เป็น0ใช่มั้ยฮะ0นี่ก็เป็น100 200 300 400 500 600700 800 900 1,000 ก็พอดีเข็มขึ้นแค่นี้ช่องเราเท่าไหร่ครับ20โวลต์เข็มขึ้นนี่ระหว่างช่องนี้ระหว่างตรงนี้เท่าไหร่ครับท้ายเท่ากับ200หัวเท่ากับเท่าไหร่ฮะ100เข็มขึ้นนี่ช่องละ20ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ100 20 140 60 180 200พอดีใช่ไหมครับ100นะครับ120นะครับใน120โวลต์เข็มขึ้นมาที่นี่หัวท้ายเหมือนเดิมนะครับหัวท้ายหัวท้ายเท่ากับนะฮะตัวนี้ท้ายเท่ากับ 1,000 โวลต์ตัวนี้เท่ากับนะฮะ900โวลต์เห็นชี้ที่ขีดที่2ขีดที่2 900อันนี้จะเป็นแล้วฮะ900 20 900 40 900 60 900 80 1,000 พอดีอันนี้เท่ากับนะฮะ900คำตอบก็คือ900นะฮะ40โวลต์940โวลต์อันนี้เป็นลักษณะนะถ้าเป็น1,000 โวลต์เราก็เติมไปต่อมาเรามาดูย่านวัดต่อไปนะ 2.5 โวลต์ 2.5 โวลต์นะ 2.5 โวลต์ช่องละ 0.5 นะ 2.5 โวลต์ช่องละ 0.05 โวลต์นะครับเราดูแถวอะไรครับเราดูแถวที่นะฮะแถวที่1ใช่ไหมฮะตัด0นะฮะตัด0ออกตัวหนึ่งแล้วเติมจุดด้านหน้านี่ก็เป็นนะ 0.2 นี่จะกับ 2.0 นี่จะเป็น 1.5 เติมจุดตรงกลางใช่ไหมครับเติมจุดตรงกลางตัด0ออกเติมจุดตรงกลางอันนี้ก็เป็น 1.0 นี่ก็เป็น 0.5 นะตอนนี้เรามาดู 0.5 เรามาแบ่งครึ่งเล็กนี้ใช่ไหมครับต้องมาแบ่งครึ่งเล็กต้องมาแบ่งครึ่งเล็ก 2.5 โวลต์เรามาแบ่งครึ่งเล็กตัวนี้นะ 0.5 นี่จะเป็นอะไรครับตัวนี้จะเป็นครึ่งตรงนี้ก็เป็น 0. จุดอะไรฮะ25 0.2 0.25 นี่ 0.5 นี่ก็ 0. อะไรครับตัวนี้เป็น 0.75 เพราะนี้เป็น1ใช่ไหมครับอันนี้เป็น1นี่ก็จะเป็น 1.25 1.5 1.75 นี่เป็น2นี่เป็น 2.25นี่จะเป็น 2.5 มันเกิดช่วงไหนครับตัวนี้เรามาดูที่เกิดช่วงไหนเกิดช่วงไหนครับ 2.5 ดูแถวที่1ใช่ไหมครับมันเกิดช่วงนี้ช่วงนี้ตัวนี้ก็เป็น 0. จุดแล้วครับ 0.5 นะท้ายเป็น 0.5 หัวนี่จะเป็นฮะ 0.25 ตีขีดช่องละ 0.05 เกิดระหว่างนี้เราไล่ดูที่อันนี้ก็จะเป็นเท่ากับ0
0.3 0.35 ตรงนี้เป็น 0.4 นี้เป็น 0.45 คำตอบก็คือ0จุดแล้วฮะ 0.3 0.3 โวลต์ขึ้นมาอีกเข็มขึ้นมาอีกแค่นี้เข็มขึ้นมาอีกแค่นี้ลากต่อไปท้ายนี่ก็คือแล้วตัวนี้ท้ายก็คือ2.0 โวลต์อันนี้จะเป็นอะไรฮะ1คือตรงนี้หัวท้ายหัวนี่เป็น 1.75 แบ่งเป็น4ขีดเกิดขีดที่ละที่3นี่เพิ่มขึ้นทีละ 0.5 นี่จะเป็น 1.8 1.85 1.9 1.95 2พอดีคำตอบก็คือ1จุดแล้วครับ1.9 โวลต์1.9 โวลต์ต่อมาเรามาดูช่องต่อไปคือ 0.5 โวลต์0.5 โวลต์ช่องแล้วเท่าไหร่ครับ 0.01 นะครับ 0.5 โวลต์ช่องละ 0.01 โวลต์เราดูแถวอะไรครับแถวที่2ใช่ไหมครับแถวที่2 0.5 ไง0.5 0.5 แถวที่2เอาไปดูที่นี่ก็คือ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 อันนี้เราก็มาไล่มานี่ก็คือแล้วฮะช่องละ1อันนี้ก็เป็นแล้วฮะ0.1 0.5 0. ช่องละ0.01ก็คือ0ครึ่งหนึ่งก็คือ0จุดแล้วครับสมมติว่าตรงนี้นะครับเกิดขึ้นมาแค่นี้จุด3จุด0.01 2.03.5 เกิดช่วงนี้เรามาดูแถวที่2หัวท้าย 0.3 นี่ก็2จุดแล้วครับ 0.25 ใช่ไหมครับ 0.25 26 27 28 29 3 1 1 2 3 4เกิดช่วงนี้0.26 27 28 0.29 มาเป็น 0.3 นี่ครับตอบก็คือ0จุดแล้ว29โวลต์ก็ได้จะแบ่งไปนี่ก็เป็น1แล้วฮะตัวนี้นะฮะสเกลพวกนี้นะฮะมันจะงงนะครับมันจะงงแต่ถ้าเรารู้หลักการแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่อีกอันหนึ่งนี่นะฮะมันจะละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับแต่แรงดันพวกนี้แรงดันน้อยเงี้ยนะส่วนมากไม่ค่อยนิยมอ่านอยู่หรอกตัวนี้เรามาดูแค่นี้สเกลที่2นี่ก็เป็นละท้ายก็เป็นละ 0.2 ครึ่งนี้ก็เป็นละ 0.15 ใช่ไหมครับเกิดช่วงนี้นี่ก็เป็น 0.16 0.17 0.18 0.19 นั่นก็คือ0.2คือคำตอบนี้นะฮะนี่คือคำตอบนี้
0.1 เอาสุดชอบนะคือตัวนี้มันจะละเอียดมันจะงงหน่อยนะครับที่อากูอ่านไปนะคำนวณไปคำนวณมางงถ้านักศึกษานะครับคุณแนะนำนะครับถ้านักศึกษาไม่ทำการจดบันทึกอย่างนี้นะแต่เรามาอ่านแล้วก็แล้วอ่านอย่างนี้ละงงงแน่นอนนะถ้าจดบันทึกยังงงเลยมันก็จะละเอียดหน่อยนึงนักศึกษาคืออันนี้ต้องสำคัญนี่ก็ต้องลงหัวท้ายเท่าไหร่อีกอันนึงตัวอย่างสุดท้ายนะครับ0.1โวลต์ตั้ง0.1โวลต์0.1โวลต์ก็ส่วนมากมิเตอร์มิเตอร์ไม่ค่อยมีนะครับนะอ่านยากนะครับ0.1โวลต์ช่องละ0.0ตั้ง0.1โวลต์ช่องละ0.002โวลต์นี่จะหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้เรามาดูแถวก่อนนะฮะแถวที่เท่าไหร่ครับแถวที่3ตัดศูนย์ออกเติมจุดใช่ไหมครับตัดศูนย์ออกเติมจุดนี่ก็สูงสุดก็เป็น0.1นี่ก็เป็น0.08 0.06 0.04 0.02เรามาแบ่งครึ่งนี้ก่อนผมจะไล่ให้ดูนะครับตัวนี้สูงสุดคือ0.1ใช่ไหมครับ0.08 0.060.04 0.02นี่ครึ่งก็จะเป็นเลขคี่ตรงนี้ก็จะเป็นเลขแล้วเลขคี่นี่ก็จะเป็นแล้ว0จุดอะไรครับจะเป็นเลขคี่นี่จะเป็นเลขคี่นี่จะเป็น0.01 01นี่ก็03 05 07 009นี่ก็จะเป็นจาก0.001เครื่องนึงก็0.001 0.002 0.003นี่ก็คือขี้ไงเลขขี้ใช่ไหมครับ1,3,5,7,9ตอนนี้ดูแถวนี้ใช่ไหมครับเข็มมันขึ้นระหว่างนี้นี่ก็คือ0.04ครึ่งนี้ก็คืออะไรครับช่องละ0.2นี่ก็เป็น0.03ใช่ไหมฮะ0.001 0.002 0.003 0.004ขึ้นระหว่างนี้ขึ้นระหว่างนี้นะครับห่างช่องแล้วนี้นี่ก็เป็น0จุดอันนี้จะเป็น0.3 0.032เป็น0.034นี่เป็น0.36 0.038นี่ใช่เป็นจุดแล้วฮะจุด4คำตอบก็คือ0.034ตึนเนี่ยเกิดระหว่างช่วงไหนครับช่วงนะฮะ0.08หัว0.08ท้ายต่อสิท้ายหัวเกิดช่องนี้แล้วก็นับไป0.740.76 0.078ก็0.78นี่คือคำตอบนี่คือคำตอบนักศึกษาก็เห็นแล้วว่านะครับวิธีการอ่านนะครับ
บนมิเตอร์นี้นะครับนะมันค่อนข้างที่จะนะถ้าเป็น 2.5 โวลต์ 0.5 โวลต์ถึง 1 โวลต์เนี่ยนะจะอ่านค่อนข้างที่จะยากละเอียดหน่อยนะครับนะถ้าไม่จดบันทึกนะไม่จดบันทึกก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับนะระบุเลยนะสรุปแล้วการอ่านมิเตอร์นะสรุปนะสรุปแล้วเดี๋ยวกูซูมมาหน่อยดีกว่านะบทสรุปนะครับนะเราสรุปกันนะสรุปเนี่ยการอ่านนะฮะ DC นะฮะแอง4โวลต์เนี่ยนะสเต็ป1นะสเต็ป1นะคือละนะสรุปมาเลยนะฮะมันจะแบ่งเป็น5ช่อง1 2 3 4 5นะเราต้องระบุหัวก่อนท้ายนะแล้วตัวนี้เนี่ยนะสเกลย่อยเนี่ยนะ5ช่องเนี่ยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันขึ้นอยู่กับแล้วขึ้นอยู่กับแล้วย่านวัดเนี่ยขึ้นอยู่กับย่านวัดเราตั้งอาร์แล้วนะเราตั้งแล้วฮะเราตั้ง 0.1 โวลต์นะ0.1 โวลต์นี่ก็คือละ5ช่องเนี่ยจะแบ่งได้เท่ากับ 0.0 โวลต์นะถ้าเราตั้งย่าน 0.5 โวลต์นะระหว่างช่องห่างก็จะช่องบางช่องก็เท่ากับ2.5 โวลต์ช่องย่อยก็เท่ากับ0.1โวลต์ถ้าเราตั้ง10โวลต์สเกลย่อยนะครับเท่ากับ0.ตั้ง50โวลต์สเกลย่อยช่องละ1โวลต์ตั้ง250โวลต์ช่องละ5โวลต์ถ้าตั้ง 1,000 โวลต์ช่องละ20โวลต์อันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับอันนี้ที่คุณสรุปมาให้พวกเธอนะครับอันนี้เป็นหัวใจเลยโวลต์มิเตอร์เนี่ยมีแค่นี้นะหัวท้ายนะแถวเนี่ยมันจะมี3แถวสามแถวเนี่ยคืออาจจะเป็นละ10โวลต์250โวลต์แล้วก็ทุกที50โวลต์250โวลต์มิเตอร์บางรุ่นนี่อาจจะเป็นละแถวที่แล้วที่1แถวที่2แถวที่3หรือบางรุ่นนะมัน250โวลต์เป็นแถวที่1นะนี่แถวที่3นี่แถวที่2ที่1แต่เทคนิคการอ่านนั้นนะครับนะไม่ต้องไปสนใจอ่านเหมือนกันนะอ่านเหมือนกันนะวันนี้นะครูก็สอนใช้เวลามาทั้งพอสมควรนะครับนะนักศึกษาคงใช้ได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนี่เป็นเทคนิคการสเกลมิเตอร์นะฮะเนี่ยที่ทำการสอนพวกเธอนี่เพราะว่านะครับจบจะจบปวช3อยู่แล้วบางคนอ่านมิเตอร์ให้วัดไฟอ่ะวัดไฟ DC อ่ะอ่านมิเตอร์ผิดถูกเลยนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะเดี๋ยวกูจะสอนนะย่านวัดอื่นกันละกันนะสรุปแล้วมิเตอร์นะใช้เวลานานนะครับทำเป็นหลายคลิปหลายตอนเลยนะครับนะอย่างน้อยก็4ตอนนะต้องดูแบบต่อเนื่องถ้าว่าเราคล่องแล้วเราก็ข้ามไปดูตอนไหนที่สำคัญก็ข้ามไปดูก็ได้หรือดูตอนเดียวก็คือจบเราสามารถทำได้เลยวันนี้ครูไว้แค่นี้ขอบคุณครับ